ตอนนี้เป็นเวลา10 โมง 10 โมง 9 นาทีนะฮะเดี๋ยวรอรถที่นี่ก่อนแล้วในที่สุดเราก็เดินมาถึงกาดาแลนด์เบนูตีจะดูเขาหล่นไหมดูเขาหล่นเขาไม่หล่นดิเขานั่งแล้วเขาหล่นเขาหล่นเขาก็ตายสิมาบ้านดูเดี๋ยวเขาจะตกแล้วเขาตกเขาไม่ตกตกก็ตายดิเนี่ยที่ดีเมอร์ก็มีนะฮะโอ้ยนี่ใครวันที่10อย่างที่บอกนะครับเรามาลำบากโอ้ยตากผ้ากันด้วยอ่ะอยู่บ้านทำอะไรไม่เป็นเลยนะฮะอย่าว่าแต่ตากผ้าเลยแค่อาบน้ำยังต้องให้คนอื่นอาบให้เลยหมายถึงป้าป้าอาบน้ำต้องให้คนอื่นอาบให้จริงนะเนี่ยดูสิแล้วเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผลการตากผ้าผลงานจะเป็นยังไงกะละมังที่2เรามาดูครับนี่เขายังตากไม่เสร็จนะฮะนี่กะละมังที่2แล้วฮะทำทุกอย่างเพื่อได้เล่นเกมดูดิแล้วรู้ไหมครับสุดท้ายเขาก็เอาผ้าวางบนพื้นนะฮะที่เราซักมาก็สกปรกแล้วเอาไปตากใช่ไหมถ้าเอาผ้าวางบนพื้นที่เราจะซักทำไมอ่ะนี่คือการตากผ้าครั้งแรกในชีวิตเลยว่าตุลดูนะคอยืดเขาใส่อีกทางนึงไม่ใช่ตุลคอมันยืดคุณวายไม่มีที่สิ้นสุดนะทำอย่างนี้วาดแขวนเสื้อยืดอ่ะเอาเข้าทางด้านล่างหยุดดูเสื้อตัวเล็กด้วยคอมันยืดน่ะจะบอกแล้วมีหน้าล่ะเสื้อยืดป้าป้าพังหมดใครสอนพี่บัวสอนเหรอป้าป้าสอนไม่มีอ่ะป้าป้ายังไม่เคยให้อยู่ตากผ้าเลยนี่ครั้งแรกในชีวิตเก่งมากตุ้นอยู่บ้านนี่ให้ทำไม่ทำนะเพราะมันมีพี่เลี้ยงทำคนละรูอันนี้รูจักรแล้นี่รูคอได้แล้วเห็นนะอันนี้แขนใส่สุดท้ายก็เข้าทางคออยู่ดี เรากำลังจะออกไปกาดาแลนด์นะครับแต่เรามาดูการซักผ้าในวันที่10กันเพราะเราต้องซักผ้าเพื่อให้อยู่ได้ถึงวันที่23นะครับเนี่ยมันไม่มีอะไรหนีบหรือว่าไม่มีอะไรแบบมันที่ตากมันไม่พอครับมันไม่มีอะไรมาหนีบด้วยไม่รู้มันจะปลิวหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องเสี่ยงกันไปเดี๋ยวออกไปกาดาแลนด์กว่าจะกลับมาก็ค่ำแล้วครับมันคงกองอยู่แถวนี้ผมดูแล้วเรากำลังจะไปกาดาแลนด์นะครับแต่ใน Google อ่ะไม่บอกว่ามันมีรถบัสนะครับใน Google Map อ่ะให้เราเดินไปซึ่งเราไม่เชื่อนะครับเพราะว่าเมื่อวานที่เราขึ้นรถบัสมาเนี่ยเขาก็ถามว่าไปกาดาแลนด์ไหมก็คือมันมีแหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องไปมัวซัวหน้างานเองครับว่าเป็นรถบัสอันไหนตรงนี้มีข้อเสียอย่างนะครับฟุตบาททางเท้าเนี่ยแคบมากแต่ที่มันเสียเลยคือรถที่เนี่ยถ้าเป็นบ้านเรานะถ้าเป็นบ้านเราในพื้นที่แคบๆอย่างเงี้ยเราจะระวังใช่ไหมก็อาจจะมีลูกระนาดหรือว่าตัวอะไรที่มันกันหน่อยนี่ไม่มีนะครับถ้าเกิดว่าเดินล้มไปอ่ะโดนชนตายอ่ะเพราะว่ารถมันวิ่งเร็วมากเมื่อวานผมเกือบโดนชนนะเพราะผมอ่ะมึนผมนึกว่าเลนเนี้ยมันต้องมาจากทางนู้นเนี่ยเพราะพวงมาลัยเขาคนละฝั่งกับเราดีหันไปมองทางซ้ายมันฟูมาเลยครับโอ้โหไม่งั้นได้เป็นผีเฝ้าอิตาลีแล้วที่กาดาแลนด์มันก็ไม่ใช่ไอคอนิกอมิวส์เมนต์พาร์คเหมือนที่อื่นนะครับเราก็คงจะเล่นแต่ตัวที่มันไม่มีในไทยนะฮะจริงๆแล้วอ่ะราคาก็แพงด้วยแต่ก็มาแล้วอ่ะเนาะเดี๋ยวกลับนี้ไปก็จะพาตุนไปเล่นที่แดนเนรมิตพวกแบบโรลเลอร์โคสเตอร์ที่สวนสยามแดนเนรมิตมันก็เหมือนกันครับถูกกว่าด้วย10 โมง 9 นาทีนะฮะเดี๋ยวรอรถที่นี่ก่อนว้าที่นี่ดีมีที่กันฝนให้ด้วยไม่เหมือนมิลานมากนะครับเดินมาได้400เมตรแล้วนะฮะเดินของจริงไม่เมคสตอรี่นะวันนี้เราพกน้ำมาทั้งหมด5ขวดนะครับเพราะว่าต้องกรอกน้ำมาก็เมื่อกี้มันเป็นของเลโก้แลนด์อ่ะก็โบกมือให้มันไงมันก็เลยโบกมือไปมันก็ยักคิ้วทั้งที่ยืนอยู่ตรงป้ายรถเมย์นะรถบัสนะคือไม่เข้าใจไม่เข้าใจจริงๆเลยเส้นทางที่เราเดินไปอ่ะมันไม่ได้โรยไว้ด้วยขวากหนามเลยนะแต่มันโรยไว้ด้วยแดดร้อนๆแล้วก็ทางลาดยางบนถนนบนทางซุปเปอร์ไฮเวย์เป็นอะไรเราเดินไกลไม่โตไกลมาพามาประเทศลำบากเพราะว่ามันหลังสงครามด้วยสงครามอะไรยูเครนไงอะไรก็แพงขึ้นแท็กซี่มีประมาณ800อ่ะขึ้นแท็กซี่ไหมจักรยานมาชิดขวาชิดขวาอันนี้ก็มีการปั่นจักรยานนะไปเรียนจักรยานนะครับอย่างนี้ไปหน้าปั่นนะคะอย่างเงี้ยหน้าปั่นนะครับประเทศดีดีแต่มันมีหมดนะครับที่เนเธอร์แลนด์ก็มีนะอันนั้นไงกลุ่มนั้นที่เดินลำเราไปก่อนเมื่อกี้บอกแล้วนะครับเราไม่ได้มาเที่ยวสบายนะครับเรามาลำบากเดี๋ยวพอโรงเรียนเปิดค่อยสบายนะโตนะเดี๋ยวดูนะผิวโตจากขาวๆจะเป็นดำจากซิวิโก้22อพาร์ทเมนต์ที่เราพักครับเดินมากาดาแลนด์ทั้งหมด 1.6 กิโลเมตรนะครับวันนี้เราอาจจะนั่งรถกลับได้นะถ้าโชคร้ายก็ต้องเดินอีกละทีเนี้ยวันที่เราทำสถิติไว้คือดิสนีย์แลนด์นะครับเราเดินไปทั้งหมด 15.6 กิโลนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยว
วันที่23พอกลับถึงไทยเนี่ยผมจะอัดคลิปบอกว่าสิริรวมทริปยุโรป23วันเนี่ยเราเดินไปทั้งหมดกี่กิโลนะฮะแล้วถ้ามันอยู่ประมาณ100กิโลเมตรเนี่ยเดี๋ยวจะจับตุนเดินจากกรุงเทพไปอยุธยาเลยนะตุนนะโนโนและแล้วในที่สุดเราก็เดิน 1.6 กิโลเมตรมาถึงกาดาแลนเบนูตีเฮ้ยนี่ไม่ใช่ทางเข้านี่นะเข้าทางไหนเนี่ยอ๋อสรุปเข้าทางนี้แหละที่นี่นะฮะไม่เห็นเด็กเล็กนะฮะเห็นสาวๆนมคือกินนมกันครับเพราะเลยตัวสูงนะฮะสาวๆก็กินนมกันเยอะนะฮะตัวสูงไม่ค่อยเห็นเด็กนะครับดูสิโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูข้างในมีแต่วัยรุ่นเลยนะฮะเนี่ยดูดิมาเล่นนะฮะอันนี้ราคาเอ็กเพรสนะครับผมไม่เลือกลายมันเลือกได้ว่าจะเอาตัวไหนคุณจะเอาตัวไหนเอ็กเพรสอ่ะฟังนะเขาบอกเอ็กเพรสสบายข้างในได้ที่แมมมอสหรือทูบันจี้นะแล้วก็ใช้ร่วมกับตั๋วหลักก็เดี๋ยวเราไปดูข้างในว่าคิวยาวหรือเปล่าได้แมพแล้วอ้าวดูจะไปที่ไหนก่อนแมมมูธแมมมูธไปแมมมูธมีซื้อฟาสต์พาสตรงนั้นด้วยสวนสนุกไม่ได้ใหญ่มากนะครับเล็กๆนะฮะเหมือนแดนยานามิดบ้านเรานี่แหละครับเดี๋ยวเราไปดูว่าคิวยาวไหมนะฮะจะดูจากคนที่เข้ามาเมื่อเช้าอ่ะที่เข้ามาพร้อมกันในเวลานี่ผมว่าคิวมันไม่น่าจะยาวมากนะเครื่องเล่นหนึ่งก็น่าจะ30นาทีแหละเป็นปกติฮะอันนี้ก็เครื่องเล่นเด็กๆนะฮะก็บอกตรงๆนะครับไม่ต้องบินมาเที่ยวหรอกถ้าเกิดว่าไม่ได้ผ่านมาทางนี้นะฮะแดนเนอร์มิก็ผมว่าก็ไม่หนีกันหรอกเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะมีได้ลิขสิทธิ์เปปเปอร์พิกเราเคยไปมาละที่อังกฤษนะครับหรือได้ลิขสิทธิ์ใช้ชื่อจูมันจี้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นธีมแหละจริงๆแล้วมันก็คือนั่งเครื่องเล่นโรลเลอร์โคสเตอร์นี่แหละแต่ถามผมนะสวนสนุกที่ไหนดีที่สุดในยุโรปนะผมว่าไม่ใช่ดิสนีย์แลนด์ปารีสนะของก็แพงของกินก็ไม่อร่อยนะธีมก็ประมาณนึงนะแต่ถามว่าถ้าคุณอยากได้ทั้งแบบพ่อแม่เที่ยวด้วยลูกเที่ยวด้วยอ่ะไม่โหดร้ายมากอ่ะผมว่ายูโรป้าพาร์คนะเพราะมันจะแบ่งเป็นโซนของแต่ละประเทศอ่ะไม่ใช่แบ่งตามโซนของเนื้อเรื่องของการ์ตูนนะฮะอันนั้นก็มีไวน์เบียร์มีอาหารดีๆเลยยูโรป้าพาร์คเนี่ยผมแนะนำเลยนะควรไปสักครั้งนะครับถ้ามายุโรปอยู่ตรงช่วงชายแดนของเยอรมนีครับเมืองรุสลงสตาร์สบูร์กก็ได้ลงฝรั่งเศสอ่ะเขาเรียกเมืองอะไรจำไม่ได้แล้วก็ขับมาในตอนนั้นพวกเราอ่ะไปลงที่มิลานนะครับแล้วเราก็ขับไปแวะที่กุนส์เบิร์กนะครับเพื่อเที่ยวเลโกแลนด์ก่อนแล้วก็ค่อยขับตีเข้ามาที่รุสนะครับเพื่อเที่ยวยูโรป้าพาร์คเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับอันนี้โซนอะไรนะจงเกิ้ลแรปปิดถ้าเราเป็นล่องแก่งไปเล่นที่บ้านเราเหอะไปเล่นที่เครื่องเล่นที่มันไม่ไม่ได้เป็นล่องแก่งมันก็ลงมาในน้ำเหมือนกันแหละใช่มันลงในน้ำหมุนน่ะที่หมุนน่ะเนี่ยที่แดนเนลเมทก็ได้อันนี้ก็แดนเนลเมทก็มีนะเนี่ยมีคนแซวบอกแดนเนลเมทมันปิดไปแล้วเจ๊งไปแล้วอยู่ว่าโอนโยทินนะครับมันเป็นดรีมเวิลด์นะไอเราก็บอกแดนเนลเมทโหนี่รู้อายุเลยนะฮะหมายถึงไปเล่นดรีมเวิลด์ดูเขาดรีมเวิลด์ที่รังสิตนี่แหละจะดูเขาหล่นไหมดูเขาหล่นเขาไม่หล่นดิเขานั่งแล้วเขาหล่นเขาก็ตายสิบ้าดูเด็กเขาจะตกแล้วเขาตกเขาไม่ตกก็ตายดิเนี่ยที่ดรีมเวิลด์ก็มีนะฮะโอ้ยนี่ใครเยี่ยวแตกนี่คือพวกเราจะนึกว่าฝนตกเลยนะเนี่ยเหมือนดรีมเวิลด์แหละมาม่าไม่เจอจะบอกให้นะความน่ากลัวอยู่ตรงไหนรู้ป่ะไม่ใช่ว่ามันตีลังกาความน่ากลัวอยู่ที่ความเร็วบางทีเราเห็นอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้วิ่งเร็วถ้ามันวิ่งเร็วอาจจะน่ากลัวตอนนี้เวลา11โมงนะครับอุณหภูมิ26องศาเราเดินมากาดาแลนด์ได้ทั้งที่แดดจ้าๆเนี่ยจะบอกเลยนะว่าไม่ร้อนเพียงแต่มันแค่แสบหน้าฮะไม่ร้อนเลยคือถ้าไม่มีแดดเนี่ยมันเย็นเลยเย็นหนาวเลยนะตอนนี้มันมีแดดอุณหภูมิ26แล้วมันมีลมมันเลยแบบสบายมากอ่ะมันเย็นสบายเพราะมันติดเลคด้วยมั้ยติดทะเล3ฮะทะเล3กาดาเนี่ยครับเนี่ยเอ็กเพรสอ่ะซื้อเป็นลายบางรายได้ทุนซื้อเลยต่อแถวซื้อแมมมูธเลยอันนั้นเหมือนเลโกแลนด์ทาวเวอร์เลยนะครับแต่ทำเป็นเหมือน UFO บินขึ้นไปนะครับดีกว่านะฮะอันนี้เรากำลังต่อคิวซื้อเอ็กเพรสนะครับมันขายเป็นรายๆด้วยนะฮะคือคุณจะนั่งแมมมูธตอนนี้คิวมัน50นาทีเนาะก็ลองซื้อก่อนเผลอๆต่อคิวซื้อก็50นาทีเหมือนกันนะตุนเนี่ยต่อคิวซื้อบัตรเนี่ยนานมากคนเยอะมากเลยตอนนี้เราเข้ามาในคิวแมมมูธนะครับแล้วก็ไม่มีคนเป็นเอ็กเพรสนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคนที่นี่เขาซื้อสัตว์แล้วเขามูดมาเขาก็เข้ามาในเอ็กเพรสด้วยแต่เขาไม่ทำนะครับคือเมื่อกี้เราซื้อไปอ่ะ3รายนะครับแมมมูธอันแรกสำหรับเล่น3คนผมโตตุนเนี่ยรวมทั้งหมดอ่ะ3ราย3คนเนี่ย69ยูโรนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังว่าเป็นยังไงขอนั่งก่อนคนมองเต็มเลยแค่ถือกล้องไม่รู้ทำไมเหมือนกันจริงๆมันก็เหมือนโรลเลอร์โคสเตอร์ทั่วไปนะครับเป็นฟิล์มแบบภูเขาครับเหมือนที่เล่นที่ดิสนีย์แลนด์แหละเหมือนกันแหละแล้วสามารถวางกระเป๋าได้เลยนะครับไม่ต้องกระเป๋าไปออกข้างนอกก็แสดงว่ามันเบี่ยงไม่แรงนะครับ A few moments later
เล่นแมมมูธเสร็จแล้วนะครับแมมมูธบอกเลยนะฮะว่าสู้ดิสนีย์แลนด์ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันก็เสียวแหละดิสนีย์แลนด์เสียวกว่านิดนึงเหมือนกันแหละแต่ความสมูทอะเวลาเข้าโค้งหรือว่าเวลาทิ้งลงเนี่ยมันขรุขระมันไม่สมูทนะครับแมมมูธนะครับมันมาจากคอนเซ็ปต์คือแมมมอสสู้กันเหรอแมมมูธเนี่ยระวังตกเป็นแถบเลยนะก็วางไว้อ๋อน้ำแข็งเลยละไงวางดีๆเดี๋ยวตกเป็นแถบแมมมูธน้ำแข็งเลยละโอ้โหเสียวเสียวแมมมูธน้ำแข็งเลยละละนะครับคือทีแรกนึกว่าถ้าคุณแบบว่าขี้โกงมุดคิวมาเนี่ยแล้วคุณจะได้เข้าได้นะครับจริงๆไม่ใช่นะครับเขาจะมีจุดตรวจก่อนขึ้นรถไฟอีกทีนะครับว่าคุณซื้อมาจริงๆนะฮะซึ่งมันก็จะ enable NFC หรือว่าเป็น enable ตัวสแกน QR code ไปนะครับพอออกจากแมมมูธเราก็เจอร้านแฮมเบอร์เกอร์นะเนี่ยดูสิร้านแฮมเบอร์เกอร์นะฮะก็ถือว่าสมมติว่ารายเนี้ย69ยูโรตีละ70แล้วกันเสีย25ยูโร3คนเนี่ยผมว่ามันแพงนี่ไม่นับรวมบัตรเข้านะแต่โอเคแหละที่นี่มันอิตาลีเนาะคุณไปเล่น Dream World ก็เหมือนกันไม่ต่างแล้วก็นะครับไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ตรงจุดพาร์คจุด Express ด้วยนะฮะไม่เหมือน Dream World ครับก็ตัดเจ้าหน้าที่ทิ้งนะครับพอเราไปถึงเราก็กลัวว่าจะสแกนเข้าไม่ได้เพราะว่ามันตัวแอปอะมันนับเวลาแค่1นาทีนะฮะก็ค่อนข้างที่จะกดดันแล้วก็เครียดนะครับเพราะเราไม่ใช่คนอิตาลีนะฮะอีกเรื่องนึงนะครับคุณไม่สามารถที่จะไปถึงคิวคุณแล้วคุณบอกว่าให้คนอื่นแซงเพื่อจะนั่งหน้าได้นะครับเขาบอกเขาไม่ให้นะฮะเขาบอกว่าเป็นเรื่องของโชคเป็นเรื่องของโชคนะครับเราเลยไม่ได้ไปนั่งแถวเกือบหลังนะครับแต่คนอิตาลีเนี่ยเขาไม่ซีเรียสจริงๆนะไม่เหมือนแบบดีมอะไรดิสนีย์แลนด์อ่ะเขาก็ชูไม้ชูมือยื่นหัวยื่นแขนออกนอกรถกันไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีการตะโกนโย่โย่โย่มาเป็นกลุ่มวัยรุ่นนะพี่โตชอบมากเลยพี่โตก็ตะโกนด้วยใช่มั้ยโตแต่ผมแค่บอกว่ายาวซ่าอะไรสักอย่างอะยาวซ่าด้วยเหรอยาวซ่าอะไรเราจะขึ้นอันนี้ต่อนะครับ UFO UFO นี่รับได้80คนเหรอตุนได้85คนมาม่าไม่มาด้วยนะครับภรรยากลัวความสูงนะฮะมันไม่เหมือนเลโก้แลนด์ตรงที่มันค่อนข้างเปิดนะครับไม่ได้อยู่ในห้องกระจกนะเดี๋ยวดูว่าเรา80คนเราได้นั่งข้างสาวสวยไหมเดี๋ยวเสยผมรัวหัวล้นเนี่ยผู้หญิงอิตาลีนี่สวยแบบบึ๊บบับเลยนะครับแล้วก็ตาโตมีเสน่ห์ผิวคล้ำๆนิดๆบางทีก็ขาวเลยแบบไม่เหมือนทางฝรั่งเศสที่จะตัวเล็กๆนะครับว่าอิตาลีใช่สเปคมากกว่าก็มีนับถอยหลังด้วยว่าได้กี่คนมาเยสใหญ่มากอ่ะบางทีใหญ่มากอ่ะสุดท้ายเราก็ได้นั่งข้างเด็กตัวเล็กครับแล้วเราเห็นเขาเล่นโรลเลอร์โคสเตอร์ตีลังกาเลยเอาลงแล้วอ่ะโอ้โหเดี๋ยววิวสวยจริงๆครับดูโรไม้นะครับน่าจะตรงหมูน่าจะเขาลูกนู้นนะดูสวยจริงๆสวยจริงคือเขาอะผู้หญิงที่นี่เขาไม่ได้เสริมหน้าอกนะเอวก็คลอดสะโพกแบบขุนดีเลยอะนมเบลเลอร์เลยอะคือไม่ได้นมเยอะเพราะไม่ใช่นมใหญ่เพราะอ้วนด้วยนะสุดๆเลยอะโคซิ่งอะพี่ใหญ่สุดๆและสะโพกเขาขาวใช่แล้วแบบขุนแบบมาดีๆเลยอะต่อไปนะครับเราจะนั่งจูบันจี้ดีแอดเวนเจอร์นะครับพร้อมยังอะพร้อมนั่งยังเที่ยวนี่เราเข้ามาในจูบันจี้ดีแอดเวนเจอร์นะครับก็ได้ลิขสิทธิ์จูบันจี้มานะฮะมีทางเข้าเป็นนั่งรถอย่างนี้นะเมื่อกี้ฟังสตอรี่มาแล้วก็ทำไม่แพ้กับดิสนีย์แลนด์เลยนะที่ฟังสตอรี่เมื่อกี้จะเดินไปลงรถคุณแล้วเหมือนจูมันจี้ภาคไหนเนี่ยตุนเหมือนจูมันจี้ภาค3นะใช่ป่ะภาคไหนอะจำได้ป่ะหรือ2ทางเข้าคิวนะครับส่วนสนุกที่ดีก็จะต้องมีการจัดดิสเพลย์ให้เข้ากับธีมมีสตอรี่นะฮะไม่ใช่แค่นั่งรายแล้วก็ไม่มีเรื่องราวไม่มีการเดคอเรทอะไรนะครับนี่ครับมีคนจะแซงเราตุนเห็นป่ะไม่ใช่เดอะล็อกล็อกเดอะสโลว์เดอะเรสโซแต่เขาไม่ใช่เดอะล็อกของจริง A few moments later ตุนรีวิวตุนให้10เลยเหรอนี่ตุนมีรีวิวด้วยนะฮะ They'll ask what you think รอแป๊บนึงลูกบอกตุนให้10นะผมให้ประมาณถ้าให้มันต้องมีมาตรฐานสมมติว่าให้เทียบเหมือนว่าเทียบกับดิสนีย์แลนด์แล้วกันเครื่องเล่นประเภทนี้ในดิสนีย์แลนด์อ่ะก็คือนั่งแล้วก็ดูจอที่เราเลือกไปตามเป็นตอนแล้วตัวเครื่องนั่งมันก็เขย่านะครับก็โอเคนะแต่ช่วงแรกๆที่เข้าไปอ่ะป่ามันไม่เนียนเท่าไหร่คือเขาไปเอาวอลเปเปอร์รูปป่าเนี่ยแปะอยู่ข้างฝาแล้วพอข้างในมันมืดอ่ะมันเหมือนคล้ายๆว่าเขาทาสีดำอ่ะมันก็เลยดูช่วงแรกๆที่เข้าไปป่าของมันเนี่ยเหมือนคล้ายๆไปนั่งเครื่องเล่นนึงที่โยโย่แลนด์
ซีคอนศรีนครินทร์เลยครับยังไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่สนุกมากเลยเหรอไปสนุกโตมารีวิวให้ฟังหน่อยกี่หุ้ยเรามาที่นี่นะฮะเราเพิ่งเห็นคนเอเชียครอบครัวเดียวเองสุผู้ชาย2คนเนี่ยฮะกำลังเดินผ่านผมไปนอกนั้นไม่มีคนเอเชียเลยนะครับที่นี่ก็กินเบียร์เดินสูบบุหรี่นะฮะแต่ไม่หนักเท่าเยอรมันนะตอนที่ผมไปเลโก้แลนด์เยอรมันเนี่ยสูบบุหรี่กันเลยไม่สูบที่จุดสูบด้วยเดี๋ยวเราจะกินข้าวเที่ยงครับชิคเก้นวิงส์หม่าลูกน่าจะอยากกินพี่อยากกินซอสเสร็จดีที่สุดแล้วที่มันดูแล้วมันไม่น่าจะเลี่ยนมากก็ซอสเสร็จนี่แหละเหมือนมีไส้อั่วเลยดูสิใส่หัวมันเนี่ยซอสเสร็จ16ยูโรนะครับก็คิดดูแล้วกันเออแพงสักคนเอเชียที่เราเห็นนี่นะครับก็เป็นคนอิตาลีนะครับเพราะเขาพูดอิตาลีนะครับคือสรุปแล้วเนี่ยที่ผมมาเนี่ยย่านเนี้ยยังไม่เห็นนักท่องเที่ยวเอเชียหรือคนไทยนี่ไม่ต้องพูดถึงนะคือไม่น่าผมเดินไปทางไหนพวกเราเดินไปทางไหนเขามองเราเหมือนเป็นตัวประหลาดนะครับเหมือนแบบแปลกตานะอารมณ์เหมือนว่าเราอยู่บ้านเราแล้วเห็นชาวต่างชาติถึงว่าบ้านเราในย่านต่างจังหวัดนะเราเห็นชาวต่างชาติที่เราไม่เคยเห็นเดี๋ยวนี้ไม่เนาะในคนไทยเราเห็นชาวต่างชาติจนชินแล้วแหละเพราะเราเป็นเมืองท่องเที่ยวตอนนี้เป็นเวลาเที่ยง47นะไม่ควรดื่มเบียร์แต่ที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นเวลาประมาณเท่าไหร่5ชั่วโมงเกือบ6โมงเย็นอ่ะ5โมง47อ่ะดื่มได้แล้วนะฮะเซเว่นได้ขายแล้วอ่ะแต่นี่ไม่ใช่เบียร์นะครับเป็นน้ำแก้กล้วยมันมีขายทั่วโลกเลยนะน้ำแก้กล้วยอ่ะแปลกมากเลยคนจีนเป็นคนคิดค้นพืชพันธุ์นี้หรือเปล่าน้ำแก้กล้วยนี่มีต้นกำเนิดในจีนหรือเปล่านะดีมากเลยก็พูดอย่างนี้เนาะพูดผิดพูดถูกแล้วตอนนี้ก็กระหายน้ำแก้กล้วยมื้อนี้นะครับรวมดริงค์3ดริงค์ไม่รวมน้ำเปล่านู่นนะเราพกมาเองเนี่ยไส้กรอกใหญ่มากอ่ะใหญ่ไหมใหญ่มากเลยนะเหมือนฟุตลองที่เซเว่นนะครับมื้อนี้ค่าเสียหายทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะมาม่า 50.7 ยูโร 50.7 ยูโรนะฮะก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าอยู่ในสวนสนุกคำแรกนะครับเบรเซลนี่เลยบ้านเราก็มีนะแอนตี้แอนเนี่ยกินของที่อิตาลีเป็นไงไม่รู้จริงๆต้องกินของเยอรมันนะอร่อยเลยมานะไส้กรอกนะเขาไม่มีซอสมะเขือเทศมาให้นะครับเราพกมาจากประเทศไทยนะครับเวลาที่เรากินแล้วมันเหลือเนี่ยเราสั่งพิซซ่ามาเดี๋ยวจะใช้ของเบอร์เกอร์คิงใส่เข้าไปนะครับนี่นะครับซอสเสร็จนะครับกินได้มันสไปซี่อ่ะแต่ไม่อร่อยมากแต่อร่อยโอเคอ่ะกินได้ครับเหมือนไส้กรอกเยอรมันที่เราไปกินตามร้านนะครับโรงเบียร์เยอรมันเนี่ยเหมือนกันเลยต่อมานะครับน้ำแก้กล้วยเฮนิเกิลอันนี้อร่อยครับอันนี้อร่อยเย็นอร่อยอันนี้อร่อยต้องกินเลยนี่ต่อไปไก่นะครับไก่ที่นี่นะครับร่วนนะฮะนี่แทบไม่ต้องหั่นเลยนะเอามีดจิ้มไปปุ๊บแตกออกมาเลยนะครับมันไก่ไม่สดครับไม่อร่อยแต่ตัวซอสเขาหมักอร่อยอย่างไก่ผมซื้อซุปเปอร์ตัว200ครับมันเหมือนเป็นไก่งวงตัวเล็กๆอ่ะเนื้อมันร่วนมากไม่อร่อยนะครับเหมือนเมื่อวานที่ทำอะไรลูกชิ้นที่ทำจากหมูอ่ะหมูที่เนี้ยไม่อร่อยนะครับหมูสับนะครับคาวมากนะครับกินไป 2-3 ชิ้นแล้วเททิ้งหมดเลยนะฮะที่จริงๆที่ฝรั่งเศสก็เป็นเหมือนกันเหมือนเนื้อเค้าที่เอามาบดตอนที่เค้ามาบดให้มันเป็นหมูสับเหมือนมันไม่สะอาดมันไม่ปนเลือดหรืออะไรไม่รู้มันคาวมากครับไม่อร่อยนะครับหมูที่นี่สู้หมูบ้านเราไม่ได้นะครับตอนนี้บ่าย 2:13 นาทีนะกินแก้ควยไป2แก้วเดินออกมาบ่าย2เนี่ยโคตรร้อนเลยร้อนกว่าตอนเที่ยงอีกนะฮะเดินไปแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดคุณเห็นกล้องมันตกพื้นเนี่ยเพราะอาจจะเป็นเพราะตัวของผมนี่มันละลายเดี๋ยวเราจะไปนั่งรายที่3นะครับที่เราซื้อฟาสต์พาสมาคือกังฟูแพนด้าถึงเนี้ย Dreamworks Panda Academy ว้าวโซล่าเอาอีกไม่จะบีบน้องแน็กว้าวเดี๋ยวทุกคนเลยเข้ามาโซนี้แต่งจีนๆในเอเชียนะคิดถึงของ Legoland เลย Legoland ก็มีโซนนี้ดูดินั่นเด็กๆเลยนะฮะเนี่ยต่อไปนะครับหลังจากกินน้ำแก้ปวดคังฟูแพนด้าคังฟูแพนด้าถ่ายรูปคังฟูแพนด้า A few moments later ผมเล่นคังฟูแพนด้าเสร็จแล้วนะครับผมสรุปได้ว่ามันเหมือนของผมเลยนะฮะทั้งสั้นและเร็วนะครับหมายถึงว่าแตรกมันสั้นมากนะครับแล้วขึ้นไปนั่งประมาณไม่ถึงนาทีแล้วเร็วมากนะฮะแล้วมันแบบตัวล็อกมันกดที่ท้องนะแล้วพอรอมันเบี่ยงเหมือนโดนตุ้ยท้องอ่ะคือเจ็บมากครับไม่เคยโดนตุ้ยท้องนะไม่ใช่สาวๆเสร็จ3แบบ Express Ride ที่เราซื้อแล้วนะฮะ69ยูโรเดี๋ยวต่อไปช่วงบ่ายก็คงเล่นเป็นพวกนี้นะฮะที่คิวไม่ยาวมากนะครับ
้วยหมุนถ้วยหมุนถ้วยหมุนนี่ให้เด็กๆไปเล่นแล้วกันถ้าเล่นหลังจากกินแค่ถ้วยนี่อาจจะกลายเป็นถ้วยดับเพลิงก็ได้นะฮะต่อต้นต่อต่อไม่ชูมือเลยถ้าคุณดูไปไกลๆนู่นนะครับคุณจะเห็นว่าเด็กอิตาลีเนี่ยเขาถอดเสื้อเลยนะฮะเขาถอดเสื้อเลยเขาถอดเสื้อเล่นเลยที่นี่มันแบบชิวๆอ่ะง่ายๆนะฮะง่ายๆเลยแต่ผมบอกตรงนะถ้าเขาอยู่ที่อิตาลีเนี่ยตอนนี้อุณหภูมิ26นะแล้วเขาถอดเสื้อนะถ้าเขามาอยู่ในไทยนะผมว่าเขามีถอดกางเกงเป็นชีดเลยอ่ะเพราะมันร้อนกว่านี้เยอะไปเรามาเล่นโรลเลอร์โคสเตอร์แบบNo Vice มี No Vice สำหรับ No Vice เพิ่งหัดเล่นนะคิวอยู่6นาทีเองครับตุนไปแล้วตุนไปแล้วโตกับน้องตุนนะนั่งด้วยกันวนไปนู่นละแล้วนี่ไงอยู่นี่ไงนี่ไง2คนนี่ไง2คนไหนอ่ะไปไหนละมายังอ๋อมันตรงนี้นี่ไงพี่โตกับน้องตุนโอ้ยมองแทบไม่ทันอ่ะไม่เห็นอะไรเลยสุดท้ายคลิปนี้นะครับก็เหลือแต่เครื่องไม่น่ากลัวแล้วเดี๋ยวนั่งเป็นเพื่อนน้องคุณหน่อยเป็นโรลเลอร์โคสเตอร์สำหรับ No Violence นะครับไม่ใช่สุดท้ายคลิปนี้สุดท้ายการ์ดาแลนด์นะเดี๋ยวเราจะพาไปดูอะไรที่สวยๆกันต่อนะฮะหลังจากการ์ดาแลนด์นี้เป็นเวลาบ่าย 4:09 นาทีนะครับน้ำที่เราแบกมาจากห้องพัก4ขวด2ลิตรหมดแล้วนะครับน้ำเปล่านะที่เนี่ยไม่มีที่เติมน้ำนะครับแล้วก็ไม่มีใครมาเติมน้ำจากก๊อกน้ำในห้องน้ำด้วยผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปเติมไหนกันแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องซื้อน้ำเนี่ยก็ขวดละ2ยูโรนะฮะกินน้ำทีเป็นลิตรอ่ะวันนึงก็เตรียมไว้เลยนะครับประมาณสัก8ยูโรค่าน้ำนะฮะต่อวันต่อคนนะครับมันร้อนมากช่วงเช้ายังเย็นอยู่เลยตอนเย็นร้อนละต่อไปเราจะเข้าจูมันจี้เลบิลินนะครับเป็นเมสครับแล้วดูแดดไม่ไหวเลยตุนบอกว่ามันเดินเข้าไปเรื่อยๆตอนนี้มายืนตากแดดแล้วนึกว่ากลับไปเรียนรอดอใหม่นะฮะดูแดดเปรี้ยงเลยดูดิก็ต่อจากจูมันจี้เมื่อเช้านะแต่ที่อยากให้ดูตอนนี้ไทยทอยผมอะถ้าเอามือจับไปอะแล้วเอาประหลอดมาวัดอะต้องมี800องศาร้อนจริงๆร้อนลุยตาเหล่ตาเหล่ภาษาอิตาลีตาเหล่นะฮะเดินไปก็ตาเหล่ไปโอ้ยมีเครื่องเทศมีเครื่องเทศเดินมีขนมปังเห็นแล้วเกิดแรงบันดาลใจนะครับอยากทำมุมพัทยาในบ้านเราบ้างมีบาร์อาโกโก้นี่คือเมสเหรอต้องหาจูมันจี้มันก็เดินไปตามทางป่ะเราไม่ทำทางได้เนี่ยขอเข้ามาเป็นกระจกเงาแล้วกระจกไม่เงาเออว่ะงงเหมือนกันเหมือนพัทยาเนาะมืดอย่างนี้ต้องเปลี่ยนเป็นซัมซุงนะฮะซัมซุงฮีโร่ฮีโร่นะฮะถ่ายในที่มืดจะปากสะจากภาพนะครับหมายถึงถ่ายที่มืดและเห็นทั้งห่างจะดูนะแต่ซัมซุงมันจะเดินแล้วกระแทกหนังโป๊กโชคดีตุนมันง่ายมากเลยนะครับเราไปตามคนข้างหน้าไปนะฮะเราต้องอยู่นี่5วิอะไรนะให้เขาไปก่อนให้เขาไปก่อนมาไหมเราตุนเราไม่อยู่นิ่งๆเราเดินหลงแล้วให้คนข้างหลังเดินตามดีกว่าเอาปะเราเดินไปให้ข้างหลังเดินตามดิเดินหลงๆอ่ะเดินหลงๆอ่ะเดินเอาหน้ากระแทกกระจกอ่ะนี่กระจูมันจี้นะฮะอ้าวสุดท้ายก็ต้องต่อคิวนะครับเนี่ยมันดูชีพมากเลยมันเป็นแบบเหมือนพื้นกับคอนกรีตอ่ะตอนเข้ารายก่อนก็เป็นอย่างเงี้ยพอต้องจับเชือกขอหยุดถ่ายก่อนที่จับเชือกเสร็จก็มาเจอกำแพงเมียงูนะฮะบัดเดียวดูเพลินอะไรไม่เกินเมียงูอุ้ยเมียงูเต็มอ่ะแล้วก็เดินออกมาเนี่ยนะคือจูมันจี้เรบิลินส์อุ้ยทางตันอ่ะเมื่อคุณเจอทางตันคุณต้องฟันอย่างเดียวแล้วไงต่อป้าว่าเราไม่ต้องเดินมั้งเราหยุดถ่ายรูปเลยดีกว่าเอาว่าถ่ายรูปป่ะจริงมันไม่เรบิลินส์ตรงไหนเลยนะมันไม่ใช่เขาวงกตฮะบนนะฮะมันเอาเรามาเดินตากแดดนี่นะไอตัวแลบลิ้นเนี่ยนะอย่างนี้มันต้องเจอจูเอ็ดดี้อันนี้คือมีสตอรี่นะฮะ
ชายแก่คนนี้มาจากเมืองไทยนะฮะรูปปั้นของคนที่แบบว่าล่อลวงเด็กนะฮะ Hey new come on is say ครับผมจะพาไปดูของเด็กอะไรนะครับแกเดินไปที่โคตรฮิตที่ตรงนั้นไปกับฉันมันเป็นเหมือนดังฝันอันนี้ไปทางไหนเนี่ยหมอมีที่ให้คนรถเข็นนั่งเล่นนะถึงแล้วดูมันขี้ถึงดูมันขี้แล้วนะฮะบ๊ายบายถึงทางออกแล้วครับทุกอย่างนะฮะย่อมมีทางออกเสมอนะฮะแต่บางอย่างก็ไม่มีทางเข้านะครับอย่าไปเข้ามันเครื่องเล่นต่อไปนะฮะเราเข้ามาในเรือนะครับกดปุ่มผิดกลายเป็นถ่ายโฟโต้มาตลอดนะครับแต่เดี๋ยวดูนะฮะมันเป็นเขาบอกว่าเล่นจูมันจี้เสร็จต้องมาเล่นอันนี้นะล่องเรือทีแรกก็จะบายบายกันแล้วนะเดี๋ยวก็ถ่ายไปก่อนแล้วกันเผื่อมีคนอยากดูว่ามันคืออะไรนะครับน่าจะเหมือนคุณหลอกดาวที่เกาหลีป่ะเครื่องเล่นที่เรียกว่าคุณหลอกดาวครับอ๋อล่องเรือธรรมดาครับไม่ใช่ล่องแก่งล่องเรือแบบเหมือนที่เกาหลีครับแล้วข้างในก็จะมีทำเป็นแบบพิพิธภัณฑ์สตอรี่แต่ดีมากเลยนะที่เราไม่ได้ซื้อฟาสมาเพราะดูคิวสิมีอยู่แค่เนี้ยลงเรือนะฮะจะมืดมากนะครับมืดมากเข้ามาข้างในก็มืดๆนะครับทางด้านทางชันนิดหน่อยครับมองอะไรแค่ไม่แล้วก็ถ่ายวิดีโอให้ดูอีกแล้วนะครับประมาณนี้นะฮะเจลลี่เขาไม่ค่อยเข้มงวดการถ่ายรูปและถ่ายวิดีโอนะครับแต่มันมืดแต่ถ้าไม่รู้จะถ่ายให้ดูยังไงนะฟังเสียงเดี๋ยวออกไปรีวิวให้ฟังดีกว่าครับทุกคนวันนี้เหนื่อยไหมทุกคนเหนื่อยไหมตัวเหนื่อยจนไม่หันมามองเลยแอบลูกอยากเล่นมามูดอ่ะดันเห็นอีกอุตส่าห์จะแอบลูกไม่ให้รู้นะเนี่ยดันเห็นดินี่ครับแล้วเราก็กำลังจะเดินออกเราก็ผ่านเลโก้แลนด์วอเตอร์พาร์คนะครับเราเคยไปเลโก้แลนด์วอเตอร์พาร์คมาที่เดียวนะครับก็คือที่มาเลเซียนะฮะตอนนั้นเราไปนอนค้างด้วย2คืนนะครับซึ่งมันก็คุ้มนะถ้าคุณไปสิงคโปร์คุณก็จ้างรถไปหน่อยก็เลโก้แลนด์ที่มาเลเซียเนี่ยอยู่ใกล้สิงคโปร์เลยนะครับตอนนี้ผมร้อนมากไม่มีอารมณ์จะเล่นน้ำนะหิวน้ำด้วยในที่สุดเราก็ค้นพบจุดเติมน้ำนะครับเขาเติมกันอย่างนี้เลยนะฮะมีถังแล้วก็มีน้ำนะครับหามาทั้งวันว่าเขาเติมน้ำกันยังไงนะฮะดูสิครับดูเขาเติมน้ำกันดูคิวเติมน้ำดูต่อคิวอยู่นี่ต่อคิวชีวิตอันแสนลำบากในอิตาลีนะครับโตไปคนเติมน้ำคนแรกนะครับขอน้ำมนต์จากพระเจ้าเลยไอคิวที่2ไปแล้วตุลนายยังขอยังไปตุลไปถ่ายตุลไปอยู่กับพี่โตเลยตุนก็มาลองต่อแมมมูธคิว21นาทีพาร์ตอนนี้เราจะได้นั่งหน้าสุดด้วยนะตุนตุนถ่ายรูปเร็วเราจะได้นั่งหน้าสุดบอกนะครับการได้นั่งหน้าสุดเป็นเรื่องของดวงนะฮะและเราก็ดวงดีก่อนกลับบ้านก่อนไปทานข้าวเย็นมาละเดี๋ยวรอเข้าไปก่อนไปเลยตุนไปเลยข้างหลังที่เห็นอยู่นะครับนู่นนะฮะคือเทรนสเตชันที่เราลงเมื่อวานนะแล้วเราก็นั่งรถบัสไปที่พักของเรานะฮะความหฤหดของการมาอยู่อิตาลีเนี่ยมันคือการเดินทางนะครับมันชีวิตไม่สบายเลยครับเพราะเมื่อกี้เราจากกาดาแลนด์มาเนี่ยเราต้องนั่งรถบัสของเขามานะครับแล้วเขาก็มาจอดที่เทรนสเตชันใช่ไหมทีนี้ไอ้รถบัสที่เราเมื่อวานที่เราจะต้องไปที่พักเราอ่ะเราต้องมาตั้งต้นที่เทรนสเตชันแล้วนั่งรถบัสกลับไปที่พักเราหนึ่งป้ายเนี่ยตอนนี้ครับ Google บอกว่าต้องรอประมาณ34นาที
ไม่ไหวเลยฮะเราเลยคิดว่าเราเดินดีกว่าเพราะว่าใช้เวลาประมาณ13นาทีนะฮะเดินทั้งหมด1กิโลเมตรนะครับเพื่อกลับที่พักแต่มันก็โหดอยู่ดีนะคุณดูวันนี้ดิแดดมันปะทะหน้าทุกวันอะแสง UV และ UV high มากนะแล้วผมไม่ได้ทากันแดดผมกลัวเป็นมะโร็งผิวหนังมากเลยนะฮะเนี่ยตอนนี้เราก็เดินสู้แดดอะคืออยู่ที่เนี่ยมันไม่สบายมากขนาดนั้นนะครับสำหรับคนไทยนะสำหรับคนอิตาลีเขาอาจจะชอบแดดก็ได้คือเราไม่โอเคอะลำบากอีกละแล้วเขาก็ชอบดูเราถ่ายกล้องเนอะเขาก็บอกยูทูบเบอร์เหรอเขาชอบมาถามกันนะครับเขาก็คงนึกว่าผมประมาณ1ล้านซับมั้งไม่หรอกนะจริงๆแล้วที่ถ่ายเนี่ยเราไม่ได้ต้องการอะไรหรอกเราแค่ต้องการเก็บเป็นความทรงจำที่เราท่องเที่ยวของครอบครัวเรานะฮะเพราะว่าใส่เฟซบางทีมันต้องไปตามหน้าฟีดมันดูลำบากถ่ายอย่างนี้ก็สนุกนะฮะแต่เราก็มีคนตัดเป็นจริงเป็นจังเลยนะใช่ไหมตุลเย้เป็นโปเกมอนไม่คุยอะไรละโยเมื่อเช้านะเดินไปการ์ดาแลนด์นะ 1.6 กิโลเมตรนะตอนนี้เดินจากเทรนเซชันนะมันกลับหัวอยู่เนี่ยเมื่อเช้านะครับเดินจากที่พักไปการ์ดาแลนด์ 1.6 กิโลเมตรตอนนี้เดินจากสถานีรถไฟกับซูเปอร์เมื่อวานใกล้ที่พัก1กิโลเมตรนะฮะเฉพาะเดินเนี่ย 2.6 กิโลเมตรตากแดดนะฮะแล้วเรายังไม่นับที่เดินในการ์ดาแลนด์นะเดี๋ยวถึงร้านอาหารแล้วเราไปดูกันว่าวันนี้เราเดินไปทั้งหมดกี่กิโลเมตรนะครับจะเท่ากับวันที่ดิสนีย์แลนด์ 15.6 กิโลเมตรไหมตอนนี้เดินผ่านอพาร์ตเมนต์ของเรานะครับนี่ไง482ข้างบนครับเห็นเสื้อที่ตากอยู่ไหมแสดงว่าเมื่อเช้าที่โตตุนตากไว้นะฮะเสื้อไม่ปลิวนะสุดยอดมีเสื้อใส่อีก12วันหลังแล้วอะไรนะมีใครเปิดประตูทิ้งไว้หรอดูดิเดินเป็นลูกเป็ดเลยอะตามพ่อเป็ดอะป้ามันเหมือนมีคนเปิดประตูระเบียงทิ้งไว้มองไม่เห็นจากนี้มันเห็นแค่เดียวที่ตากและเราก็มาถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตเมื่อวานเราทำได้เราจะพาท่านไปชมชั้น2นะครับวันนี้เป็นร้านอาหารซึ่งเราค้นพบว่าวิวมันสวยมากนะครับผมต้องพูดช้าๆเพราะพลังหมดแล้ววันนี้ทั้งร้อนทั้งเหนื่อยเนี่ยนะครับถ้าคุณอยากใช้รถเข็นในทางซุปเปอร์เนี่ยคุณต้องจอดตังค์นะครับคันสำหรับคันใหญ่นะต้องจ่ายตังค์ประมาณนี้มั้ง1ยูโร1ยูโรนะฮะเนี่ยมีป้ายบอกแต่ถ้าคุณอยู่ประเทศเราอ่ะมันก็มีให้ใช้ฟรีนะแต่ในนี้เนี่ยมันก็มีให้ใช้คันเล็กๆแหละที่ผมถ่ายเมื่อวานน่ะมันเป็นรถเข็นคันเล็กๆนะฮะเป็นพลาสติกเราต้องขึ้นลิฟต์เหรอขึ้นบันไดเลื่อนเหรอเราต้องถ่ายอย่างนี้ก่อนยังไม่ถ่ายวิวจะไปกินน้ำแก้วละ800น้ำเปล่านี่แหละไม่ใช่วายนะฮะไหนวิวตุนวิวอยู่ไหนไหนกับหลังหันอู้แม่เจ้าวิวนี้ใช่ไหมโอ้วิวนี้ใช่ไหมเจลาโต้ไม่ใช่นะครับหมายถึงวิวของกาด้าเลกนะครับโอ้โหสวยจริงๆต้องเดินไปเรื่อยๆเข้าไปเรื่อยๆวันนี้เราจะดินเนอร์กันที่นี่เข้าไปเรื่อยๆโอ้โหโดนแดดกลับดีกว่าไม่ไหวเดี๋ยวกลับไปนั่งในดีกว่าครับมีแอร์ร้อนเลยนะกินข้าวก่อนเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะสั่งอะไรมากดูเมนูเครื่องดื่มนะครับมันดีมากเลยมันเยอะมากครับตอนนี้ทางหนึ่งกับโตตุนก็ซื้อไอติมนะครับเดี๋ยววันนี้คงกินสเต็กอะครับก็กลุ่มอยู่แถวเนี้ยเพราะมันร้อนมากเลยมันต้องรอประมาณ2 ทุ่มอะ2 ทุ่มครึ่งอะถึงจะเริ่มเย็นๆนะครับวันนี้น้ำเปล่าครับที่นี่นะฮะดีมากไปมาหลายร้านมีร้านแพงมากฮะ 1.5 ยูโรเองตอนนี้ 1.5 ยูโรเราใช้คำว่าเองกันนะสำหรับน้ำเปล่าคือขอกินให้ชื่นใจหน่อยโอ้โหน้ำเปล่าอร่อยมากที่นี่อะไรหายากที่สุดก็มีคนเอเชียและน้ำเปล่าพอผมเอากล้องออกจากอาหารแมงวันก็กลับมานะฮะเดี๋ยวจะเอากล้องไล่แมงวันนะครับเดี๋ยวจะชิมซอสซอสอะไรจะชิมสเต็กให้ตุ้นนั่นเป็นบาร์บีคิวซอสมันเป็นเนื้อของอิตาลีนะฮะเป็นวัวอิตาลีนะฮะแล้วก็เขาใช้สเต็กเป็นบาร์บีคิวซอสนะครับตุ้นเนื้อนุ่ม
ล้วมีความหนึบกระดาษเอาวางไว้ที่โต๊ะมีกลิ่นของมันนิดๆนะฮะไม่รู้กลิ่นอะไรน่าจะกลิ่นเครื่องเทศที่เขาทำแต่ละไม้ไปทางคล้ายๆเนื้อไทยมากกว่ารสสัมผัสจะไม่ค่อยเหมือนเนื้อของออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ครับพิซซ่าเป็นไงบ้างตุลมันเหมือนตอนเครื่องมะเขือเทศอ่ะเขาแบบตัดเป็นซอสอ่ะไม่หมดมันยังเหลือชิ้นๆมะเขือเทศที่อยู่บนพิซซ่ามันมีเม็ดอยู่ใช่ไหมใช่แล้วสเต็กอ่ะสเต็กก็เค็มนิ่มนี่พกซอสมะเขือเทศมาจากบ้านเลยนะคุณนั่งกินดีๆเดี๋ยวเป็นไงบ้างเฮ้ยแก้วแต่สำหรับผมนะพิซซ่าเนี่ยโอเคมากเลยนะเพราะว่ามันแก้มวายได้อร่อยมากเพราะว่ามันเป็นแป้งบางนะฮะแล้วก็รสมันไม่ตัดจ้านรสมันจางๆจืดๆอ่ะไม่หนักหนาซอสมันไม่หนักเกินไปไม่ได้กินแป๊บเดียวอิ่มเหมือนตอนกินพิซซ่าและแก้มวายที่มิลานนะฮะนั้นเป็นพิซซ่าเขาอร่อยแหละแต่มันแก้มวายไม่อร่อยบอกไม่ถูกอันนี้มันรสชาติมันจางบางดีเข้ากับพิมิติโวเช็คบิลมาแล้วนะครับนี่9ยูโรเชื่อไหมครับว่าค็อกเทลเนี่ย9ยูโรนะอะไรที่มันเป็นเซอร์วิสของที่เนี่ยจะแพงมากครับโอ้โหอันนี้15ยูโรพรีมิติโวฮะเนื้อ20ยูโรทั้งหมด70เฮ้ยผมอยากมาขายแรงงานที่นี่จังเลยฮะผมก็น่าจะได้ตังค์เยอะนะเนี่ยทำไมค่าบริการอะไรแพงหมดเลยทั้งหมดค่าเสียหาย75ยูโรนะฮะมื้อเดียวแต่ได้พิซซ่ากลับบ้านกล่องเมื่อวานที่เราซื้อไปกินนะยังทำไม่หมดเลยเป็นประสบการณ์ลำบากในต่างแดนนะครับบ๊ายบายถึงห้องแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ2ทุ่มนะฮะ2ทุ่มจริงๆ2ทุ่ม25เนี่ยนะฮะผ้าที่ตากไว้เมื่อเช้าปลิวกระจัดกระจายจริงดูแล้วโอ้ยไม่เหลือไม่เหลือนกพิราบมากินมั้ยเนี่ยโอ้อันนี้อะไรเนี่ยมีมายองเนสด้วยอ่ะมามาเอามายองเนสจะทับบอกมามาเอามายองเนสมาทับเสื้อตุนมามาเอามายองเนสมาทับเสื้อโอ้ my god เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้ก่อนเราเดินไปกี่กิโลเมตรนะครับดูนะมามาเอามายองเนสมาทับเสื้อจริงๆเหรอเนี่ยฮะเอามายองเนสมาทับเสื้อเหรอมามาคิดได้ยังไงเนี่ยวันนี้เราเดินไปทั้งหมด 12.98 นะครับหรือพูดง่ายๆว่า13กิโลเมตรยังไม่ทำลายสถิติดิสนีย์แลนด์เลยป่าตอนเดินดิสนีย์แลนด์นะทำไมรู้ไหมร้อนมากนะฮะคือตอนเช้าอ่ะผมว่าหนวดผมไม่ขึ้นเยอะขนาดนี้นะพอมันร้อนอ่ะมันดูดิหน้าแดงฮะผิวพรรณนี่พังหมดนะกลับไปต้องหาหมอนะแล้วดูหนวดเลยคือหนวดมันได้รับแสงแดดเนี่ยมันเลยเติบโตได้เร็วขึ้นเหมือนต้นไม้นะฮะพอแล้ววันนี้นอนละบ๊ายบายของแท้ละบ๊ายบาย 4-5 รอบละบ๊ายบายวันที่7กรกฎาคม2566ตรงกับวันที่10ในยุโรปวันนี้เราเดินเยอะครับเพราะว่าเราไปเที่ยวสวนสนุกการ์ดาแลนด์จะต้องเดินเยอะนะครับตอนเช้าก็เดินไป 1.6 กิโลเมตรเพื่อเดินจากที่พักมาสวนสนุกนะครับสิริรวมวันนี้เราเดินไปทั้งหมด 18,086 ก้าวนะครับคิดเป็นระยะทาง 13.17 กิโลเมตรนะครับเด็กๆขาลากกันเลยทีเดียวเชียว When we finish the video don't forget to click the like and subscribe buttons and hit the bell so you don't miss out on our new videos thank youดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กับ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราขอบคุณครับ